เปิดบ้านเสมอสเปอร์ไป2-2ทำให้2เกมหลังสุดจากทุกถ้วยแมนยูยังไม่แพ้ใครแต่ผลงานโดยรวมก็ยังคาดหวังอะไรมากไม่ได้ผีเข้าผีออกแต่ถึงฟอร์มทีมจะถูๆไถๆแต่การได้เห็นป๊อบบี้ไมนูอยู่ในสนามก็ยังพอทำให้ชาวเรดอาร์มี่ได้มีรอยยิ้มกับเขาอยู่บ้างเพราะตั้งแต่กาเซมิโน่ล้มเจ็บไปการเชื่อมบอลจากหลังขึ้นหน้าและเกมแดนกลางของปีศาจแดงก็มีปัญหาเรื่อยมาทว่าตอนนี้ปัญหาที่ว่ามันดูจะเบาบางลงไปบ้างแล้วเมื่อเอริกเทนฮากให้โอกาสคอบบี้ไมนูได้ลงสนามมากขึ้นแค่เกมแรกที่ออกสตาร์ทในลีกไมนูก็คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ทันทีเขาพาทีมบุกชนะเอเวอร์ตัน 3-0 เมื่อเดือนพฤศจิกาเชื่อมบอลจากรุกไปสู่รับได้แบบชิวๆออกบอลง่ายคุมพื้นที่ของตัวเองได้ดีขยันเล่นเกมรับแถมยังมีจังหวะสกัดบอลจากเส้นไม่ให้ทีมต้องเสียประตูอีกต่างหากทั้งที่เพิ่งจะได้เล่นกับแมนยูแบบเป็นจริงเป็นจังแค่ไม่กี่เดือนแต่ยามนี้เกมไหนไม่มีไมนูในสนามแฟนผีเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีในเกมบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แมนยูผ่านครึ่งแรกมาได้ 0-0 ทว่าไมนูถูกเปลี่ยนตัวออกเพื่อให้สกอตแมคโทมิเน่ลงไปเล่นแทนสุดท้ายแมนยูแพ้1-2พร้อมเสียงบ่นดังๆว่าหากไมนูได้เล่นเต็มเกมทีมไม่น่าจะแพ้อย่างที่รู้กันยามไม่มีกาเซมิโร่ปีศาจแดงมักจะมีปัญหาในการพาบอลออกมาจากแดนหลังไม่ว่าจะเอาแม็กโทมิเน่บรูโน่เอริกเซนหรือแม้แต่อัมราบัตไปยืนแต่ก็ยังแลดูไม่เวิร์กเพราะมันไม่ใช่แค่ขยันและร่างกายแข็งแรงก็จะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้แต่มันยังต้องอาศัยความเข้าใจเกมและรู้จักคุมพื้นที่อย่างฉลาดด้วยซึ่งไปๆมาๆงานช้างที่ว่าก็กลับแลดูเข้าทางดาวรุ่งอายุ18ปีรายนี้ซะงั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนๆที่คิดแบบนั้นแต่เหล่าอดีตนักเตะผีแดงเองก็ยังทึ่งในฝีเท้าของไมนูด้วยเช่นกันรอยคีนชื่นชมว่าไมนูเล่นนิ่งไม่กลัวใครนี่แหละคือนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ความเป็นยูไนเต็ดส่วนแกรี่เนวิลก็มองคล้ายๆกันว่าไมนูนั้นเล่นได้เยือกเย็นเกินวัยแล้วนอกจากคำชมเหล่านี้แล้วมันก็ยังมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวซะด้วยเมื่อรายงานระบุว่าเวลานี้ค่าตัวของไมนูเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมถึง30เท่าเลยทีเดียวอ้างอิงจากค่าตัวของคอบบี้ไมนูเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022เขามีค่าตัวที่ราว 298,000 ยูโรซึ่งนั่นคือมูลค่าก่อนที่ไมนูจะถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเอริกเทนฮากซึ่งหลังจากนั้นเขาถูกส่งประเดิมสนามในเกมคาราบาวครับเมื่อเดือนมกราคมปี2023และเริ่มสอดแทรกตำแหน่งตัวจริงได้มากขึ้นอย่างที่เห็นประเมินค่าตัวปัจจุบันของคอบบี้ไมนูจึงอยู่ที่ราว10ล้านยูโรซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากสำหรับนักเตะที่เพิ่งออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีกไปอย่างไม่ถึง10เกมผลงานชนะวีแกน 2-0 เสมอสเปอร์ 2-2 คอบบี้ไมนูลงเล่นแบบเต็มเกมทั้งหมดแต่เชื่อว่าแมนยูก็คงจะไม่เล่งโตกับดาวรุ่งรายนี้มากจนเกินไปแน่เพราะก่อนหน้านี้เด็กผีที่ดังเร็วต่างก็ไปไม่สุดกันเลยสักคนพอได้เป็นตัวหลักชุดใหญ่ได้สัญญาใหม่ก็เริ่มฟอร์มตกไม่มุ่งมั่นเหมือนตอนแรกอีกอย่างก็คือกาเซมิโร่เริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วถึงจะมีพัฒนาการไปในทางบวกแต่ยังไงซะการให้ไมนูได้พักและสลับกันเล่นกับคนอื่นบ้างก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะมันไม่เพียงแต่จะทำให้ดาวรุ่งอย่างเขาได้มีโอกาสเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นแต่มันยังช่วยลดโอกาสที่จะทำให้ไมนูมีสภาพเป็นน้ำเต็มแก้วเร็วเกินไปอย่างที่บอกคำชมที่ไหลเข้าหาและค่าเหนื่อยที่รับแพงขึ้นทำให้ดาวรุ่งแววดีของแมนยูเสียผู้เสียคนไปมากมายนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ปีศาจแดงต้องบาลานซ์ให้ดีหากต้องการเห็นฮอบบี้ไมนูไปให้สุดกว่านี้